ซื้อ iPhone เครื่องเปล่า VS เครื่องติดโปรต่างกันอย่างไรแบบไหนคุ้มกว่ากันไปชมคลิปกันเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emza Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าซื้อ iPhone เครื่องเปล่า VS เครื่องติดโปรต่างกันอย่างไรแบบไหนคุ้มกว่ากันคำถามแรกๆที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้เวลาเลือกซื้อสมาร์ทโฟนและยังเป็นคำถามที่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆคือควรซื้อมือถือเครื่องเปล่าหรือซื้อแบบติดโปรกับผู้ให้บริการเครือข่ายดีก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นที่ได้ยินกันบ่อยเป็นพิเศษส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ iPhone 12 Series ที่กำลังเข้ามาจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกับ iPhone รุ่นเก่าที่พากันลดราคาลงมาทำให้หลายคนเล็ง iPhone เครื่องใหม่ในจังหวะนี้ดังนั้นทีมงานจากเว็บไซต์จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone เครื่องเปล่าและเครื่องติดโปรมาให้ทุกท่านได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจครับเครื่องเปล่ากับเครื่องติดโปรต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคอนเซ็ปต์ของเครื่องทั้ง2รูปแบบกันก่อนสำหรับเครื่องเปล่าส่วนมากจะเป็นสมาร์ทโฟนแบบอันล็อกไม่ล็อกซิมที่วางจำหน่ายผ่านร้านค้าตัวแทนร้านค้าออนไลน์หรือผู้ให้บริการด้านเครือข่ายรายต่างโดยไม่มีข้อสัญญาผูกมัดทำให้ผู้ใช้สามารถนำสมาร์ทโฟนไปใส่ซิมการ์ดของค่ายต่างๆได้อย่างอิสระแต่เครื่องเปล่าบางรุ่นบางประเภทก็มีการล็อกซิมให้ใช้ซิมการ์ดของค่ายใดค่ายหนึ่งอยู่เช่นกันส่วนเครื่องติดโปรส่วนมากเป็นสมาร์ทโฟนแบบอันล็อกที่ไม่มีการล็อกซิมการ์ดเช่นเดียวกันแต่แตกต่างกันตรงที่เครื่องติดโปรจะมีข้อสัญญาผูกมัดที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้แพ็กเกจรายเดือนที่ผู้ให้บริการเครือข่ายกำหนดเอาไว้จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนดส่วนมากจะมีระยะเวลาสัญญาอยู่ที่6เดือนหรือ12เดือนขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ทโฟนและแพ็กเกจระหว่างนี้จะไม่สามารถย้ายไปใช้เครือข่ายอื่นๆหรือปรับเปลี่ยนแพ็กเกจรายเดือนให้ราคาถูกลงได้ยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการซื้อ iPhone 11เครื่องติดโปรจากเครือข่าย A ก็ต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือนของเครือข่าย A ที่กำหนดสมมติว่าต้องสมัครแพ็กเกจเริ่มต้น699บาทเป็นเวลา12เดือนซึ่งในระหว่างนี้เราจะไม่สามารถย้ายไปใช้เครือข่ายอื่นๆที่ไม่ใช่เครือข่าย A ได้รวมทั้งไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจที่มีราคาถูกกว่า699บาทได้ทั้งนี้เราสามารถยกเลิกสัญญากลางคันได้แต่จะเป็นต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ครับจุดเด่นของเครื่องเปล่าเครื่องติดโปรสำหรับจุดเด่นของเครื่องเปล่าอย่างที่กล่าวไปด้านต้นว่าเป็นการซื้อสมาร์ทโฟนแบบจ่ายครั้งเดียวจบไม่มีข้อสัญญาผูกมัดใดๆแต่ไม่จะเป็นต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าทำให้ผู้ใช้สามารถนำไปใส่ซิมการ์ดของเครือข่ายต่างๆได้รวมถึงสามารถเลือกใช้แพ็กเกจมือถือทั้งในรูปแบบเติมเงินหรือรายเดือนตามพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละท่านและยังสามารถปรับเปลี่ยนแพ็กเกจการใช้งานหรือย้ายไปใช้เครือข่ายอื่นๆได้อย่างง่ายดายเนื่องจากไม่มีข้อสัญญาผูกมัดจุดเด่นของเครื่องติดโปรอยู่ตรงที่ผู้ใช้จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับค่าเครื่องเมื่อสมัครแพ็กเกจตามที่ผู้ให้บริการเครือข่ายกำหนดและหากยิ่งสมัครแพ็กเกจที่มีราคาสูงก็จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องที่สูงตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่น iPhone 11 Pro Max รุ่นความจุ 256GB ของค่าย A มีราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่ 4,900 บาทแต่หากซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 1,499 บาทขึ้นไปและชำระค่าบริการล่วงหน้า 6,200 บาทค่าบริการล่วงหน้าจะถูกนำไปแบ่งหักเป็นส่วนลดบริการรายเดือนเป็นเวลา 10-15 เดือนขึ้นอยู่กับแพ็กเกจก็จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องถึง 13,700 บาททำให้รวมๆแล้วค่าเครื่องเปล่าของ iPhone X แบบติดโปรจากค่าย A เหลือเพียง 27,200 บาทเท่านั้นแต่ตัวเลขค่าเครื่องที่ลดลงเหลือ 27,200 บาทยังไม่ใช่ราคาสุทธิเพราะเราต้องบวกค่าบริการล่วงหน้า 6,200 บาทเข้าไปด้วยทำให้ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องแบบติดโปรครั้งแรกเป็นจำนวน 33,400 บาทและหากลองนำค่าบริการรายเดือน 1,499 บาทที่เราต้องจ่ายตามระยะเวลาสัญญาสมมติว่าระยะเวลา12เดือนและค่ายนำค่าบริการล่วงหน้าไปหักเป็นส่วนลดรายเดือน12เดือนมาคำนวณเพิ่มเติมก็เท่ากับว่าในระยะสัญญา1ปีเราต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อ iPhone 11 Pro Max รุ่นความจุ 256GB เครื่องนี้ทั้งหมดเท่ากับ 45,188 บาทซึ่งจะเห็นได้ว่ามีราคารวมแล้วสูงกว่าเครื่องเปล่าราว 4,000 บาทอย่างไรก็ดีหลายท่านอาจจะมองว่าการซื้อเครื่องเปล่ามาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการท่องโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือการติดต่อสื่อสารก็เท่ากับว่าเราต้องเสียค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือค่าโทรออกไม่แตกต่างกับการซื้อเครื่องติดโปรและมองแล้วส่วนต่างของเงินสุทธิ
ที่เสียเพิ่มจากการติดโปรอาจดูคุ้มค่ากว่าก็เป็นได้แต่อย่าลืมว่าในระหว่างระยะสัญญานั้นผู้ใช้จะไม่สามารถปรับไปใช้แพ็กเกจที่มีราคาถูกกว่าตอนสมัครและไม่สามารถย้ายค่ายไปใช้เครือข่ายอื่นๆได้ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้ซื้อเครื่องเปล่าและใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบเติมเงินรวมถึงผู้ที่มีแพ็กเกจแบบรายเดือนอยู่แล้วอาจดูได้เปรียบกว่าเพราะสามารถย้ายค่ายหรือปรับเปลี่ยนแพ็กเกจได้ง่ายกว่าผู้ซื้อเครื่องติดโปรและอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ผู้ใช้พิจารณาก็คือหากเราซื้อเครื่องติดโปรแล้วในระหว่างสัญญาจะไม่สามารถซื้อมือถือเครื่องติดโปรราคาพิเศษโดยใช้เบอร์เดิมได้อีกเพราะผู้ให้บริการจะจำกัด1เบอร์ต่อ1สิทธิ์บางค่ายอนุญาตให้1เลขหมายบัตรประชาชนซื้อเครื่องติดโปรราคาพิเศษได้2เครื่องแต่ต้องแยกเบอร์ทำให้เราต้องรอสิ้นสุดระยะสัญญาที่กำหนดไว้ก่อนหรือไม่ต้องเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่หากต้องการซื้อเครื่องราคาพิเศษครับซึ่งทำให้การติดโปรเป็นระยะเวลานานๆอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหรือต้องการย้ายค่ายอยู่บ่อยๆทำให้ผู้ซื้อเครื่องเปล่าและมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วดูจะมีความยืดหยุ่นกว่านั่นเองครับสรุปแล้วควรเลือกซื้อแบบไหนเครื่องเปล่าหรือเครื่องติดโปรต่างก็มีจุดเด่นและตอบโจทย์การใช้งานต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานโดยเครื่องเปล่าจะเหมาะกับผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือโทรออกเป็นครั้งคราวชอบใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเป็นรายสัปดาห์รวมถึงผู้ใช้ซิมเน็ตอันลิมิเต็ดแบบรายปีเพราะการซื้อเครื่องแบบติดโปรราคาพิเศษเท่ากับว่าเราต้องจ่ายค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนตามที่ผู้ให้บริการกำหนดด้วยซึ่งหากท่านไม่ค่อยได้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือโทรออกอยู่บ่อยๆก็อาจดูไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียค่าบริการแต่ละเดือนมากนักนอกจากนี้เครื่องเปล่าจะเหมาะกับผู้ที่ใช้แบบรายเดือนอยู่แล้วเพราะไม่จะเป็นต้องเปิดเบอร์ใหม่สามารถนำซิมเดิมมาใช้ได้ทันทีอย่างไรก็ดีแม้ว่าผู้ให้บริการบางเครือข่ายจะมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้ารายเดิมที่ใช้แพ็กเกจรายเดือนอยู่แล้วสามารถซื้อเครื่องใหม่ในราคาพิเศษได้แต่หากลองเปรียบเทียบกันดูแล้วจะเห็นว่าผู้ใช้รายใหม่ที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือทำการเปิดเบอร์ใหม่กับผู้ให้บริการเครือข่ายจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องเยอะกว่าซึ่งการแบกรับภาระค่าบริการรายเดือนเพิ่มจากการเปิดเบอร์ใหม่เพื่อแลกกับส่วนลดค่าเครื่องที่มากขึ้นอาจไม่ค่อยคุ้มค่ากับผู้ที่ใช้รายเดือนอยู่แล้วนอกจากนี้เครื่องเปล่าที่ซื้อผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายก็อาจได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นสิทธิผ่อนชำระสูงสุด24เดือนหรือประกันจอแตก1ปีเป็นต้นตัวอย่างโปรโมชั่นพิเศษจากร้านที่ให้ผ่อนสูงสุดถึง40เดือนสำหรับเครื่องติดโปรดูเหมาะกับผู้ที่ต้องการส่วนลดค่าเครื่องสมาร์ทโฟนรวมถึงผู้ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรออกอยู่ตลอดเวลาเพราะแพ็กเกจแบบรายเดือนที่ทางค่ายกำหนดมาจะไม่มีปริมาณ Data อินเทอร์เน็ตและค่าโทรที่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วขณะเดียวกันเครื่องติดโปรก็ดูเหมาะกับผู้ที่ต้องการย้ายค่ายเนื่องจากผู้ให้บริการด้านเครือข่ายมักจะมอบส่วนลดค่าเครื่องพิเศษจากการย้ายค่ายด้วยทำให้จ่ายค่าเครื่องถูกลงและในบางแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตจากค่ายอื่นก็อาจมี Data ที่เยอะกว่าค่ายที่เราใช้ในปัจจุบันก็เป็นได้หากจะสรุปการเลือกซื้อมือถือระหว่างเครื่องเปล่าและเครื่องติดโปรให้ได้ใจความสั้นๆนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าถ้าผู้ใช้ต้องการมือถือใหม่และได้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นหรืออยากย้ายค่ายในเวลาเดียวกันก็อาจจะเลือกซื้อเครื่องโปรเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดได้แต่ถ้าผู้ใช้พอใจกับแพ็กเกจเครือข่ายและจำนวน Data ในปัจจุบันแล้วก็ซื้อเครื่องเปล่ามาใช้งานก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโดยทางทีมงานหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยให้ผู้ที่กำลังเลือกซื้อมือถือเครื่องใหม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือสาระดีๆที่นำมาฝากกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน EMSA Channel Review นะครับสวัสดีครับ